นักธุรกิจหญิงแห่งปีแพทย์เภสัชกรรมไทยอ่อนวันดินรัตน์สุดปังคว้า2รางวัลใหญ่ Beauty Award 2023และ The Quality Award 2023เครือข่ายส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรม FQC รวมกับกลุ่มสหการอุตสาหกรรมภาคเอเชียจัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่เพื่อมอบให้แก่นักธุรกิจเจ้าของแบรนด์สินค้าที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการนั้นอย่างยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นถึง2รางวัลกับรางวัลเกียรติคุณเอเชียเบสโปรดักต์รางวัลสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย Beauty Award 2023และรางวัลแห่งปีธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยม The Quality Award 2023ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงชาญโชติชมพูนุชเป็นประธานในงานมอบรางวัลดังกล่าวณโรงแรมอมรีดอนเมืองค่ะและหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการให้เข้ารับ2รางวัลดังกล่าวคือแพทย์เภสัชกรรมไทยอ่อนวันดินรัตน์ผู้บริหารแบรนด์ทองไทเกอร์โดยบริษัทเซียต้ารุ่งเรืองกรุ๊ปจำกัดและเจ้าของแบรนด์เซียต้าฟาวเลตฟิสิคอลซันสกรีนนั่นเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรไทยอรวรรณดินรัตน์ค่ะประธานบริษัทเซียต้ารุ่งเรืองกรุ๊ปนะคะเป็นบริษัทนี้คือผลิตยาแผนโบราณสินค้าที่เราผลิตนะคะก็จะมีพวกเกี่ยวกับด้านพวกสมุนไพรนะคะเพื่อที่จะเน้นคุณภาพไปยังต่างประเทศนะคะแล้วก็ตอนนี้สินค้าที่เราทำมันมีหลายตัวสินค้าที่ตัวโดดเด่นของเราก็คือจะเป็นแบรนด์ของไทเกอร์ค่ะเป็นยาหม่องที่ชาวต่างชาติได้รับความนิยมและชื่นชอบใช้กันอย่างมาต่อเนื่องประมาณ 7-8 ปีมาแล้วค่ะค่ะรางวัลที่ได้รับนี้จะมีความรู้สึกค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลแล้วก็รางวัลนี้คือเป็นช่วยการันตีในเรื่องของคุณภาพของสินค้าไทยที่จะตีแผ่ไปยังทั่วหลายประเทศเลยอะค่ะที่เราจะพัฒนาทั้งตัวสินค้าแล้วก็พัฒนาสินค้าหลายๆตัวในอนาคตและก็เร็วๆนี้ค่ะค่ะณปัจจุบันผลิตภัณฑ์เราค่ะวางจำหน่ายที่ประเทศอะไรยังไงบ้างตอนนี้จะมีประเทศจีนประเทศลาวนะคะแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็จะนำสู่ของเวียดนามกัมพูชาค่ะแล้วก็ประเทศรอบๆประเทศไทยเป็นแบบของต่างประเทศดีมากค่ะเพราะว่าภายใน 7-8 ปีนี้ที่เราทำสินค้าในนี้มาก็คือว่าได้รับการนิยมจากต่างประเทศมากแล้วก็คือมันจะได้รับในเรื่องของการที่ใช้เราเห็นผลแล้วทุกคนตอบรับดีแก้อาการได้ดีเช่นยาหม่องทางไทเกอร์ค่ะค่ะแล้วปัจจุบันตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะระวังจำหน่ายแบบออฟไลน์ออนไลน์หรือว่ามีตัวแทนจำหน่ายยังไงคะเราจะมีตามห้างค่ะอย่างวัตสันบูธในห้างทั่วทุกห้างนะคะตอนนี้จะมีเทนท่านแล้วก็จะมีบูธแล้วก็จะมีร้านขายยานะคะแล้วก็จะมีตัวแทนที่รับไปขายกลุ่มที่ว่าตอนนี้จะเป็นร้านขายยาที่เราจะมุ่งเน้นเพื่อให้รักษามาตรฐานของแบรนด์ทองไทเกอร์ค่ะยาหม่องทองไทเกอร์ที่จะเผยแผ่ในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยออกสู่ตลาดโลกค่ะก้าวต่อไปเราวางแผนให้กับธุรกิจให้กับแบรนด์เราไว้ยังไงบ้างคะก็เราจะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพัฒนาในที่นี้ก็คือว่าพัฒนาให้สินค้าเรามีคุณภาพและก็อยู่คู่กับคนที่ใช้ของเราไปตลอดนะคะแล้วก็มีการที่กระจายสินค้าไปยังกลุ่มใหม่ๆด้วยค่ะสินค้าอยากให้ฝากช่องทางการติดต่อหรือว่าแบบติดตามอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเราได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจหรือว่าเว็บไซต์อะไรยังไงบ้างคะค่ะก็ตอนนี้ก็จะเป็นเพจของบริษัทเซียต้ารุ่งเรืองกรุ๊ปนะคะเป็นสถานที่ผลิตยาแผนโบราณโดยตรงแล้วก็จะมีเพจของเซต้าโปรดักต์ค่ะแล้วก็จะมีร้านขายยาที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายของเราเองค่ะสามารถติดต่อได้โดยตรงได้ค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆของเรากับคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็อยากฝากว่าก็คืออยากให้ทุกๆคนนะคะคือใช้ของไทยนะคะสมุนไพรไทยค่ะคือดีที่สุดมากเลยค่ะตอนนี้คือในการเรื่องของรักษาสถานการณ์โรคต่างๆตอนนี้คืออยากให้ทุกคนนิยมแล้วก็เผยแผ่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยไปยังให้ทั่วโลกแล้วก็ต่างประเทศได้รับความนิยมนะคะคือเพราะว่าในเรื่องของกรมแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยทั้งหลายสมุนไพรทั้งหลายคือเราต้องการที่จะให้ทุกคนได้รับรู้ในเรื่องของคุณภาพอะค่ะคุณภาพของสมุนไพรไทยว่ามันดีที่สุดแล้วค่ะ
เน้นย้ำนะคะบริษัทเซียต้ารุ่งเรืองกรุ๊ปนะคะต้องการที่จะช่วยเหลือตั้งแต่ต้นน้ำนะคะโดยที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปดูแลผู้บริโภคค่ะ